กิฟต์ค่ะ เป็นผู้โชคดีจากแคมเปญ We Make the Difference ของ Samsung S10 ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้สีในการถ่ายรูปแล้วก็อยากให้คุณกิฟต์กลับไปถ่ายรูปสนุกขึ้นด้วยเลยค่ะอันนี้เป็นไลฟ์โฟกัสดีกว่าน่าจะแบบเหมาะกับเล่าเรื่องแบบแคบๆป่ะเพราะว่าแบบสีได้ตอนนี้แสงมันกลางวันใช่ไหมถ้าใช้โหมดไลฟ์โฟกัสอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องความฟุ้งแบบว่าไม่เน้นคอนทราสต์ที่จัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยดีนะมันเป็นสีคู่ตรงข้ามกันแล้วก็มันสนุกในเรื่องของแสงแดดที่มันตกลงมาแล้วมันแบบไม่ตกลงมาเต็มๆมันมีตึกมีอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบลดทอนความแบบความเข้มของแสงได้มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าทั้งพื้นแล้วก็ทั้งผนังตัดกับชุดของเมย์ที่เป็นสีส้มลองถ่ายแบบโดยใช้โหมดโปรดูแบบเพิ่มสปีดถ้าเจอแสงเยอะก็ควรมีค่าสปีดที่เยอะๆเพื่อที่จะให้เห็นดีเทลของภาพแล้วก็ลด ISO ให้ต่ำสุดเลยถามจริงสนุกค่ะสนุกคือเราอะได้เห็นอะไรแบบขอจบก่อนคือเราได้เห็นอะไรแบบว่าแปลกๆที่เราอะไม่เคยรู้มาก่อนได้ความรู้เยอะมากแต่ใจกิ๊ฟอะอยากทราบว่าอะไรคือจุดที่มานีคิดว่าเป็นมานีที่สุดเป็นไลฟ์สไตล์ของมานีสำหรับเราอะมองว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือการที่เรารู้สึกกับสิ่งนั้นๆก่อนที่จะถ่ายพอเราได้ถ่ายในสิ่งที่เราชอบแล้วก็รู้สึกไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเวลาเราได้กลับมาดูเราจะรู้สึกว่าภาพถ่ายนั้นอะเราเป็นเจ้าของมันจริงๆค่ะ